เอาประเด็นนี้ก่อนคะออ่ะอาจารย์เมื่อไหร่เราจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพคะออบต,ตอบแล้วก็เลือกไปแล้วตอนนี้ที่เหลือยังไม่ได้เลือกคือผู้ว่ากรุงเทพผู้ว่าราชการ,กรเทพมหานครกับนายกเมืองพัทยาค่ะจะทําพร้อมกันหรือเปล่าไม่ทราบเพราะว่ามันเป็นเมืองพิเศษที่มีระบบแตกต่างออกไปมีทั้งสมาชิกสภาสภาเมืองพัทยามีทั้งสมาชิกสภากทมแล้วก็มีออนายกอันนี้ก็เป็นผู้ว่าอะไรเงี้ย เออคิดว่าภายในครึ่งแรกของปี2565ก็คือปีหน้าเออปีหน้าเนี่ยคงจะมีการเลือกตั้งนะแต่ว่าทนายกรัฐมนตรีก็บอกนะว่าถ้าเกิดว่าจะมีการเลือกตั้งสิ่งนี้ก็ต้องอยู่บนความพร้อมที่ต้องมีความพร้อมสงบแล้วก็เรียบร้อยค,ค่ะคราวนี้คนที่สนใจจริงก็คือสนใจคือนายกพูดถึงตัวนายกเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการจะดํารงตําแหน่งค่ะใช่ไหม สรุปวาระที่ถกเถียงกันเนี่ยคือไอ้เรื่อง8ปีอะไรเนี่ยเรื่อง8ปีนั้นต้องรอเดือนสิงหาปีหน้าค่ะส่วนจะมีคนยื่นไปที่สารร่ำนูลให้วินิจฉัยว่าการดำรงตําแหน่งต่อเนื่องตั้งแต่คสชมาจนถึงเดือนสิงหาคมปีนี้ปีหน้าเนี่ยมันใช่8ปีในรัฐนูลปี60ูนยไหมมันนับยังไงด้วยเออก็มีคนพูดกันเป็นสองสารแนวทางไม่เป็นไรอันนั้นช่างมันแล้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยแต่ถ้าพูดถึงงพูด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 ถึงพูดถึงพูดถึงการดํารงตําแหน่งในสมัยนนีี้เ่ย เอาอายุสภาเป็นหลักสภาเลือกตั้งมันที่24หรือ26มีนาปี62ไงถ้าว่าสภาครบอายุก็ประมาณนั้นนะ่ะวันเดียวกันนั้นนะ่ะครบอายุพอสภาครบอายุปั๊บเนี่ยมันไม่ต้องยุบสภามันก็จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่รัฐบาลคุณประยุทธ์ก็จะเป็นรับรฐบาลรักษาการแล้วก็รอการเลือกตั้งเลือกตั้งมาแล้วถ้าพรรคนั้นได้เท่านั้นเท่านี้นนส,นสนับสนุนใครอะไรต่ออะไรอันนั้นก็อีก<ๆ>เรื่องหนึ่ง อันนี้คือการครบวาระของสภาและทําให้รัฐบาลก็ต้องไปตามการครบวาระของสภาคือพอหลังจากครบแล้วเนี่ยสถานภาพของสชทั้งหมดก็ไม่มีแล้วคือว่าว่าหมดอายุก็ต้องไปเลือกตั้งใหม่มนายกเป็นรัฐมนตรีรักษาเป็นคณะรัฐมนตรีรักษาการก็ว่ากันไปแต่ว่าก่อนจะถึงตรงนั้นน่ยถ้าจะมีการเลือกตั้งเร็วกว่านั้น มันไม่ใช่เรื่องการครบอายุตามกฎหมายนายกเขาพูดว่าเขาอยู่ได้จนถึงครบอายุอ่ะเออตามหลักเขาก็อยู่ได้เออตามหลักอยู่ได้แต่ว่าแต่ว่าหลังจากก่อนที่จะถึงตรงนั้นเนี่ยมันจะมีเหตุที่มันทําให้ติดขัดไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้หรือเปล่าอันนี้เห็นนายกบอกว่า แกก็พยายามที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมก็อยากให้มันมีแต่ความเรียบร้อยนอั่นแหละค่ะแต่ว่าคนถามกันเยอะเลยเนี่ยนะคะแล้วก็นักข่าวถามด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วตัวทนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยสุดท้ายแล้วท่านเป็นนักการเมืองแล้วใช่ไหมเป็นตั้งนานแล้วแหมอาจารย์เคยฟังสัมภาษณ<ป>์ทนา,นายกรนตเป็นตั้งแต่วันเป็นตั้งแต่วันที่ทํารัฐประหารปี57แล้วต้องถือว่าเป็นนักการเมืองแล้วมากแต่แ<ม>คำถามนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกนะน้่นจําได้ว่านักข่าวก็เคยถามคาถามนี้เหมือนกันแต่นั้นจะต้องไปถามทำไมจะต้องไปถาม ก็อยากรู้ไม่ทำไมจะต้องไปถามเพราะเป็นนักการเมืองไหมเพราะว่าเป็นนักการเมืองอยู่แล้วคือเวลาบ้านเราเวลาพูดถึงนักการเมืองเราใช้ความหมายแคบมากคือจะต้องสังกัดพรรคการเมืองหรือถ้าเกิดว่านั่นก็ต้องเป็นสสที่มาจากการเลือกตั้งหรือพูดง่ายว่าเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองแต่การเข้าสู่อำนาจหรือการมีอำนาจมันไม่ใช่เฉพาะมันไม่ใช่เฉพาะคนที่มาจากการเลือกตั้งอย่างคุณประยุชน์แกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งตัวเกงไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง แต่แกก็จะเคลมว่าแกมาจากการเลือกตั้งเพราะคนที่เลือกตั้งมาเลือกให้แกเป็นนายกก็นี่แหวันนี้ท่านถึงพูดไงคะเพราะนักข่าวนไปถามว่าถือว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วหรือเปล่าท่านนายกก็ตอบเลยนะคะบอกว่าก็ต้องเป็นสิก็เป็นนายกมาจากการเลือกตั้งก็ถือว่าเป็นนักการเมืองนี่นี่ไงเขาไปโยงกับการเลือกตั้งไปโยงกับพรรคการเมืองเลย คือเมื่อก่อนมันจะมีการเช็คผมไม่ได้เป็นนักการเมืองผมบริหารบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยคือเล่นลิ้นน่ะและตัวท่านเองเนี่ยจะลงในอย่างแม้แม้แต่สว250คนเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นอดีตข้าราชการหรือข้าราชการปัจจุบันหรือเป็นอะไรนักการเมืองอยังไงก็ต้องเรียกว่านักการเมืองก็อยู่ในแวดวงการเมืองและตัวท่านเองเนี่ยจะลงในระบบบัญชีรายชื่อหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตนะฮะมันมันถ้าเกิดนายกจะลงสมัครรับเลือกตั้งค่ะเป็นสสแกรได้ทั้งสองทาง จะเป็นสอสอในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคใดพรรคหนึ่งตามบัญชีรายชื่อของพรรคนั้นก็ได้ค่ะอีกอันหนึ่งก็คือว่าตัวแก,เ,วแกเองเลยไปลงสมัครสอสเขตเลือกตั้งเลยอย่างนั้นก็ได้อืแต่ผมว่าไม่ะแต่ท่านเองผมว่าไม่อ้คือผมผมทำไมท<ม>่านจาัน<ม>คิดว่าถือไม่ มันไม่มีความจําเป็นจะต้องไปขนาดนั้นค่ะอก็ไปตามระบบไงอาจารย์มันจะได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยหน่อยก็แค่ลงประชามตสอสอไม่เท่าไหร่หรอกจริงจริงมันเรื่องอย่างอื่นมากกว่าค่ะนายกาก็พูดแบบเลอะเทอไม่ใช่เหรอคือท่านผู้ักข่าวเขาก็พยายามถามก็่างนี้แหละแต่คือจริงๆแล้วตัวท่านเองก็บอกว่าไอ้เรื่องบางเรื่องที่มันยังไม่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นเรื่องของคามเป็นตปก่อนใช่ใช่ใช่ค่ะ